มีนักเด็กสองสามมาขอมาขอมาถามเลยนะอยู่ไกลจ้าแม่ถามเลยอ้าวคณะกันหมดเลยยิ้มมากค่ะนี่ออกมาค่ะพี่เข้มหนังเรื่องที่สองครับจะเป็นเรื่องใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังรักโรแมนติกที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงฉายเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์ช่วงแนวนั้นแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของบทตัวบทเนี่ยก็พอได้อ่านแล้วก็น่ารักดีครับน่ารักขนาดไหนหนังรักฮะก็น่าต้องลองดูครับลองดูครับพอเรามาเจอทีมงานใหม่ๆเจอกับคนใหม่ๆมันก็เหมือนกับการที่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกแต่น้องดีละน้องดีใช่ครับใช่ครับเพิ่งเจอกันวันนี้เลยครับจะเดี๋ยวคงมีเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ชัดมากขึ้นครับเต็มที่ครับเต็มที่การกลับไปมันก็เหมือนเราได้ไปย้อนวัยตัวเองในสถานที่ที่เราเติบโตที่นั่นครับก็กลับไปก็ได้ความอบอุ่นจากคุณตาคุณยายจากครอบครัวก็ถือว่าได้รับพลังงานดีๆกลับมาเยอะมากแต่ละคนก็แบบเห็นกำลังคุกดินอะไรเงี้ยครับดินอะไรเงี้ยค่ะสนุกครับสมัยเด็กๆเราก็เล่นกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วทั้งทอดแหทั้งหาปลาทั้งอะไรเป็นเรื่องปกติแต่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพนานๆเนี่ยพอกลับไปแอบแพ้คนเหมือนกันเพราะว่าร่างจริงจริงมันแบบร่างกายเรามันไม่ได้สัมผัสแบบนั้นมานานแล้วใช่มันเหมือนมันเปลี่ยนไปนิดนึงแต่พออยู่ไปสักพักนึงก็ดีครับแพ้คนที่แพ้หนักนะฮะต้องถามหมดเลยหรือว่าแป๊บเดียวเป็นผื่นครับเป็นผื่นคันธรรมดาครับพอได้เล่นเราก็เต็มที่กับการเล่นของตัวเองไม่ครับผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมากกว่าพอร่างกายมันมาปรับสภาพที่อยู่กรุงเทพนานๆแล้วพอไปอยู่ที่นั่นมันก็อาจจะแบบแพ้บ้างนิดหน่อยมาอยู่มากี่วันนะครับ4-5 วันครับประมาณ4-5 วันแล้วมันรู้สึกว่ามันกับเราเริ่มรู้สึกว่าอยากให้กลับมารวมตัวกันมันเป็นที่เที่ยวกันเลยไหมคุณตาคุณยายใช่ไหมครับจริงๆคุณตาคุณยายก็เหมือนมีอายุละตอนนี้ก็เริ่มแบบมีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องอะไรก็อยากจะให้ขึ้นมาแหละครับเวลาดูแลมันก็จะได้ง่ายแต่ไม่ยอมไม่ยอมครับอยู่เขาติดที่นู่นครับเพราะด้วยสถานที่เขามาก็แป๊บๆก็ต้องอยากกลับแหละเพราะด้วยความเป็นห่วงหลายอย่างทั้งพี่สาวทั้งคนในครอบครัวคนละแวกข้างอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงก็ไม่ยอมขึ้นมาปกติเราขับบ้านหน่อยนานๆเลยครับนานๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแบบปิดกล้องหรือว่าช่วงไหนที่ว่างก็จะกลับบ้านพอเราทำงานมากๆเรามักจะผมวางเป้าหมายให้ตัวเองเยอะแล้วพอมันสำเร็จมากๆแพชชั่นทุกอย่างมันก็เหมือนกับลดลงมันไม่ได้มองถึงตัวเองมันมองเห็นแต่เป้าหมายของตัวเองแล้วพอกลับไปเราก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เห็นแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นอย่างเป้าหมายของปีนี้ผมเองวางไว้ยังไงบ้างก็คงยังต้องทำงานเต็มที่ครับทำงานเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองหาธุรกิจทำเพิ่มเติมจริงๆคุณแม่อยากให้เปิดรีสอร์ทที่บ้านครับไว้รับรองรีสอร์ทบ้างสปาบ้างดึงการใช่อย่างนี้มันต้องดูแลด้วยว่าที่ตัวอะไรนี้ไว้บ้างไหมคะครับมีครับพอมีที่บ้างครับพอมีที่บ้างนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวคงปีนี้คงได้เริ่มทำอะไรมากขึ้นครับได้เขาเรียกอะไรถมที่พอเขาทำรางวัดอะไรเสร็จก็คงได้เริ่มแบบถมที่ถมอะไรเตรียมทำไปเรื่อยๆจากเราใช่เพื่อแบบพี่น้องอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนเที่ยวสวีดีก่อนครับต้องดูก่อนครับแสดงว่าระหว่างชีวิตว่าถ่ายไว้แล้วว่าเรากลับไปอยากกลับไปอยู่ที่นั่นหรืออะไรใช่ก็คงวางไว้เรื่อยๆแหละครับถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะที่มันดีหรือว่าพอมันมีพื้นที่ไว้รอแบบสำรองรองรับพี่ๆในวงการพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมันก็ดีมันไม่ต้องแบบไปหาที่อื่นไกลก็ใครไปที่นู่นก็ไปหาผมได้อะไรเงี้ยไปพักที่รีสอร์ทได้จ
เองเป็นบ้านเป็นโรงแรมหรือเป็นแบบรีสอร์ทค่อยๆดูเรื่อยๆเลยครับยังไม่ได้การันตีว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเราคิดสเกลใหญ่เลยนะระดับเป็นแลนด์มาร์คเพราะว่าปกติเขามีแลนด์มาร์คขนาดนี้กันยังครับยังค่อยๆเริ่มทำครับเดี๋ยวมันก็คงได้เห็นอะไรเพิ่มเติมว่าเราอยากได้แบบไหนชอบสไตล์แบบไหนเรื่อยๆเลยฮะวางค่อยๆวางเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดว่ามันจริงๆพอมันจะทำอะไรพวกนี้มันต้องคำนวณดีๆวางแผนดีๆตั้งอะไรดีๆก่อนแล้วค่อยทำในเรื่องของค่าใช้จ่ายยังไม่ได้คิดเลยครับค่อยๆทำไปแต่มีตังค์คุยกับครอบครัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่คุยครอบครัวไปแล้วแต่พี่เบียร์เขาอยู่นครนายกนี่ใช่ไหมครับยังก็คงได้ทำที่นู่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเผื่อมันมีแบบอะไรดีๆเพิ่มเติมก็คงได้สำรองที่นู่นไว้จริงๆก็อยากเดินทางเรื่อยๆเลยครับทำงานเพราะว่าพอเป้าหมายของเราในครอบครัวหลายๆอย่างมันสำเร็จหมดแล้วมันก็เหลือแค่ตัวเองละลองหาแพชชั่นให้ตัวเองลองหาเป้าหมายใหม่ๆให้ตัวเองอยากเดินทางเที่ยวบ้างแล้วครับเดี๋ยวก็คงแบ่งเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเหงาไหมครับมันชินไปแล้วชินกับความเหงาครอบครัวนี่เป็นเพราะเราไปไหมอ่ะยังครับยังไม่มีเป้าหมายมันคงยังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าอยากจะร่วมเดินทางด้วยกันไปอะไรเงี้ยยังไม่มีก็คงดูไปเรื่อยๆครับยังไม่มีเซอร์ไพรส์ให้ครับไม่ได้นับเลยครับไม่ได้นับปีเลยแต่โสดมานานแล้วครับแล้วผ่านมาปีมีสาวเข้ามาเมื่อนานมาแล้วมีครับมีแวบๆเข้ามาแล้วก็ไปแล้วพอช่วงนี้มันเริ่มแบบมาถ่ายละครหนักทำงานหนักอีเวนต์เยอะเวลามันก็น้อยลงเราก็แค่หาเวลาพักผ่อนตัวเองน้อยเลยก็เลยยังไม่ได้แบบไปโฟกัสกับเรื่องความรักมากด้วยครับมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมันถ้าเกิดว่าใครเข้ามามันช่วยซัพพอร์ตกันได้ดีก็คงจะดีจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ในหรือนอกวงการก็ได้แต่ก็ไม่ปิดครับไม่ปิดแต่ไปดูดวงเขาบอกว่าเปล่าเปลี่ยวเอกาที่ไปกับพวกพี่หนิงอ่ะไอ้ขย่าวเนี่ยเซียมซี2อันเปล่าเปลี่ยวเอกาเลยยาวพี่ๆเขาบอกให้ขอเรื่องความรักลองดูเพราะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่าจะขอเรื่องอะไรสำหรับใบนี้ในเรื่องความรักเปล่าเปลี่ยวเอกาผมก็เลยฝากเขาไว้คืนไว้เหมือนเดิมครับไม่รับดีกว่าไม่รับดีกว่าคืนก็คืนตอนแรกได้14ตอน2ได้23มั้งครับโอเคสวยใช่มั้ยนั่นแหละครับทั้ง2อันเลยครับคืนเขาหมดแหละเซ็งมั้ยเซ็งมั้ยว่าทําไมมันก็เป็นเรื่องสนุกสนุกขำๆกันครับขำๆกันกับพี่ๆที่ไปด้วยเนี่ยเต็มทีเนาะที่จะมีคนมีแฟนอยากมีครอบครัวใช่ครับถ้ามีมันก็ดีมันก็ไม่เหงาไงครับผมก็จะได้ไม่ต้องโทรหาเพื่อนบ่อยไม่ต้องเดือดร้อนใช่ครับไม่ต้องเดือดร้อนทุกวันนี้คุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยคุยกับยูโรนอนคุยเงียบเงียบคุยกันไปเรื่อยเลยครับชั่วโมงนึงสองชั่วโมงเป็นแบบไหนโอ้โหขอเข้ามาเถอะครับถ้าเกิดว่ามันดีมันคุยกันลงตัวเราก็พร้อมซึ่งเขาขอหน้านี้ครับถ่ายแบบใช่ไหมครับช่วงสงกรานต์กับมุกเป็นโปรเจกต์ที่พี่หนิงอยากจะทำเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่เขาแบบเข้ามาซัพพอร์ตบ้านเข้มมุกอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ยังคงอยู่กับเราจนถึงปัจจุบันพี่หนิงก็เลยคิดโปรเจกต์ให้เพราะว่าเรายังจัดมิทติ้งยังไม่ได้เพราะด้วยช่วงเวลามันยังไม่ตรงกันก็ได้ถ่ายเป็นโปรเจกต์ถอดเสื้อผ้าเซ็กซี่หน่อยในวันถ่ายก็ถอดหมดครับในวันถ่ายถอดหมดเลยมันก็แปลกๆดีแต่อย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นก็เราก็ไม่มั่นใจพอเป็นพี่ใหญ่มันในเรื่องของแฟชั่นแนวๆนี้เราก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยเรานะมันดูเป็นศิลปะมากกว่าแบบไปแนวแบบนู๊ดโป๊เกินไปยังมีเยอะครับยังมีเยอะพี่หนิงเขาเก็บไว้หลายฤดูกาลแล้วก็วางโปรเจกต์ให้ลูกๆอีกหลายคนก็รอติดตามอยากเห็นใครก็ลองเข้าไปเม้นขอพี่หนิงได้ที่บอกว่าในวันนั้นก็ท
ุกอย่างเขาก็เซฟหมดเซฟของเราเองก็เซฟตัวเองด้วยก็ตอนถ่ายก็แบบให้คนที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องออกมาเขินครับเขินครับผมก็จริงๆมันเราไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนความประหม่าความเกรงอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในใจแล้วความกลัวในใจเรามันมีอยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีเยอะซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าใหญ่แล้วบอกว่าใหญ่ที่บอกว่าเมกอะไรนะแอฟริกามันสีนั่นน่ะไม่ใช่ความใหญ่นะอ๋อสีแล้วจับคนรอบข้างว่าไงบ้างโอ้ยดีทุกคนชอบครับทุกคนชอบเป็นกระแสตอบรับดีมากๆดีจนแบบเกินคาดเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายเราก็แค่แบบเราก็แบบแอบเกรงๆหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะชอบพอออกมาแล้วมันเป็นกระแสที่ดีคนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบเรื่องความหุ่นเราแซ่บเป็นมีดิบหรือนักแปลกเข้ามาไหมฮะไม่ค่อยได้เข้าไปถ่ายไม่ค่อยได้เข้าไปดูแต่คนก็จะเข้ามามาแชร์ไปเยอะแชร์ไปเยอะผมกลายเป็นสามีของหลายๆคนหลายๆเพจอยู่เหมือนกันเข้มแต่ถ้าสมมติแฟนคลับเขาไปถ่ายเข้มยูโรถ่ายเข้มยูโรเหรอครับถ่ายมันถ่ายได้แต่ว่ามันต้องออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ต้องไปวางแบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบไม่ออกเพื่อหมดเลยได้ไหมครับได้จริงๆผมกับยูโรมันโอ้โหเห็นของกันและกันมาแบบเป็นเรื่องปกติแล้วคุณถ่ายได้ถ้ายิ่งมียูโรยิ่งจะบันเทิงเลยครับยิ่งจะสนุกเลยเหมือนเขาวางให้ยูโรอยู่แล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามเรื่อยๆต้องลงกันไหมยังไม่ตกลงฮะไม่ตกลงกับใครเลยฮะไม่กล้าโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ